เพื่อนในสมาชิกในกลุ่มนะครับโดยคนแรกนะครับก็จะคือนายหันชัยแซ่ลีนะครับหรือชื่อเล่นชื่อกานะครับซึ่งผมรู้จักกับกาก็ตอนตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเราเล่นกีฬาด้วยกันกีฬามหาลัยด้วยกันครับบุคลิกนิสัยของหันชัยนะครับก็จะเป็นคนที่นิสัยดีนะครับมีจิตใจร่าเริงครับขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับและเป็นที่รักของเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับรักเพื่อนรักกลุ่มครับผมต่อไปก็คนที่2นะครับก็จะเป็นนายจิรันต์อินต้นนะครับชื่อเล่นชื่อรันครับเราผมเจอจิรันต์ก็ปี1เหมือนกันครับเราก็ตอนเย็นเราก็ไปวิ่งเก็บรอบด้วยกันครับเราก็ทำความรู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันมาเรื่อยๆครับส่วนบุคลิกนิสัยนะครับก็จิรันต์ก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนครับยิ้มแย้มง่ายแล้วก็อารมณ์ดีครับแล้วก็ขยันครับคนที่3ครับก็จะเป็นนายอนุวัฒน์ศรีมุเทศครับชื่อเล่นชื่อนุครับผมรู้จักกับนุก็พอๆกับหานชัยกับกีฬาแหละครับเพราะว่าเราไปวิ่งด้วยกันตอนเย็นแล้วก็เราซ้อมกีฬาเราเล่นกีฬาด้วยกันครับเราก็เลยรู้จักกันแล้วก็สนิทกันครับบุคลิกนิสัยของอนุวัฒน์นะครับก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีครับยิ้มแย้มตลกแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการเรียนครับถึงจะติดเล่นติดตลกบ้างแต่ว่าพวกผมก็ตั้งใจเรียนครับคนที่4นะครับก็นายธนัทลิศสินครับชื่อเล่นชื่อต้องครับพวกผมก็รู้จักกับธนัทมาตั้งแต่ปี1เหมือนกันครับเราก็เนี่ยนะครับไปวิ่งเก็บรอบด้วยกันตอนเย็นเราก็เจอกันครับเราก็เลยสนิทกันครับบุคลิกนิสัยก็ธนัทเป็นคนเงียบๆครับแต่ก็มีจิตใจที่ดีครับผมคนที่5ครับเป็นเอกพงศ์บุญลอยครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับก็แบงค์รู้จักกันตั้งแต่เด็กครับเป็นแฝดกับผมนะครับผมแล้วก็มีนิสัยที่ดีครับมีบุคลิกที่ดีครับครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับคนแรกนะครับต้อมนะครับธนัทฤทธิ์สินนะครับตั้งแต่ที่ได้เจอกันก็ตั้งแต่รับน้องเลยครับมาแรกเลยครับที่เรายังไม่ได้เข้าไปเรียนในมอนะครับก็ต้อมก็รู้จักผมผ่านเพื่อนอีกคนนะครับแล้วก็เราเรียนสาขาพละศึกษาด้วยกันนะครับเราก็รับน้องนะครับเราได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ต้อมทีแรกนะครับเขาอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยมีเพื่อนตอนเข้ามาแรกๆเขาก็เลยย้ายมาอยู่ห้องสองนะครับก็เลยได้รู้จักกันตั้งแต่นั้นมาครับบุคลิกแล้วก็นิสัยของต้อมนะครับเป็นคนเงียบๆนะครับแต่ก็บางเรื่องนะครับเราไม่คิดไม่ถึงนะครับอยู่เขาแบบทำให้เราตลกแล้วก็ฮาได้แบบนิ่งๆของเขานะครับครับต่อมาคนต่อมานะครับบัตนัทพลบุญลอยนะครับตั้งแต่รู้จักกันก็ตั้งแต่มอยังไม่เปิดเลยนะครับพอดีว่าเล่นฟุตซอลด้วยกันนะครับป๋าไก่นัดพวกผมเข้ามาในมอกันนะครับมาเก็บตัวซ้อมเพราะว่ามีรายการที่จะแข่งที่อบจนะครับตั้งแต่ก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับ แล้วก็ลักษณะนิสัยของบัสนะครับเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเพื่อนนะครับช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลาครับครับคนต่อไปนะครับเป็นแบงค์นะครับเช่นเดียวกันครับเราเล่นฟุตซอลด้วยกันนะครับป๋าไก่เรียกมาเก็บตัวนะครับลักษณะนิสัยของแบงค์นะครับก็จะเป็นคนเกรงใจเพื่อนนะครับไม่ค่อยกล้าพูดกับเพื่อนครับ คนต่อมานะครับเป็นอนุวัฒน์ศรีมุเทศนะครับตั้งแต่รู้จักกันก็วิ่งรอบมอนะครับเขาชอบวิ่งคนเดียวนะครับผมก็เลยไปวิ่งด้วยแล้วก็ชวนเขาคุยด้วยนะครับ แล้วก็ลักษณะนิสัยของอนุวัฒน์นะครับเป็นคนตลกเฮฮานะครับนิสัยดีนะครับชวนเพื่อนติวหนังสือบ่อยครับก่อนสอบครับคนต่อมานะครับชื่อรันนะครับจิรันอินอ้นนะครับคนนี้นะเข้ากับคนได้ง่ายนะครับตั้งแต่ผมรู้จักเขาก็จำไม่ได้นะครับว่ารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เพราะว่าเขาเข้ากับทุกคนได้ง่ายครับนิสัยดีร่าเริงครับเข้ากับเพื่อนได้ง่ายครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสมาชิกในกลุ่มของผมนะครับคนแรกนะครับต้อมธนัทฤทธิ์สินนะครับเรารู้จักกันได้ไงนะครับก็เท่าที่จำได้ก็ต้อมตอนเรียนกีตาร์นะครับปีหนึ่งครับ
วิ่งเก็บรอบตอนเย็นนะครับก็ส่วนมากก็จะวิ่งเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็จะแบบวิ่งด้วยกันบ่อยนะครับก็ทำความรู้จักกันได้มากแบบว่าทำความรู้จักกันได้จากนั้นตลอดมาครับแล้วก็โดยนิสัยของต้องนะครับก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่ก็มีช็อตตลกแบบว่าฮาอยู่นะครับครับคนที่สองก็จะเป็นหันชัยแซลีนะครับกานะครับก็เรารู้จักกันได้ก็โดยเรามาซ้อมฟุตซอลก่อนตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมแล้วนะครับโดยโค้ชเขาก็เรียกมาซ้อมนะครับเราก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแล้วก็เหมือนว่าทำอยู่กลุ่มเดียวกันมาตลอดนะครับนิสัยของกาก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆเรียบร้อยนะครับมีความรักเพื่อนรักกลุ่มนะครับเป็นคนอัธยาศัยดีครับตั้งใจในการเรียนครับผมคนที่3นะครับก็เป็นลุกนะครับอนุวัฒน์สิมุเทศนะครับก็รู้จักได้ก็พอกีฬาเนี่ยครับเพราะว่าปี1เราก็มันมีกีฬาของคณะใช่ไหมครับก็เราเล่นบอลด้วยกันครับแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันอยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่นั้นมาครับโดยนิสัยของอนุวัฒน์นะครับก็จะเป็นคนแบบว่าตลกเฮฮานะครับอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่ามีแต่เรื่องตลกทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องการเรียนก็แบบว่าก่อกลุ่มชวนเพื่อนตั้งใจเรียนดีมากเลยครับคนต่อไปนะครับก็จะเป็นกีรันอินอ้นนะครับชื่อเล่นว่ารันนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่อัธยาศัยเข้ากับทุกคนง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนตลกเฮฮานะครับแต่ว่าจะเอาจริงเรื่องการเรียนนะครับคนต่อไปนะครับก็จะเป็นบาสณัฐพลบุญร้อยนะครับซึ่งเป็นแฟนของผมเองครับผมก็รู้จักมาตั้งแต่เกิดแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับส่วนนิสัยก็คล้ายๆผมครับตั้งใจเรียนนิสัยดีรักเพื่อนรักฝูงครับผมนิ่งๆเงียบๆหน่อยครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสมาชิกในกลุ่มนะครับโดยเริ่มจากคนแรกนะครับก็คือธนัทฤทธิ์สินนะครับหรือต้อมนะครับซึ่งย้อนไปถ้าวันแรกที่เจอนะครับเมื่อก่อนนะครับต้อมเนี่ยก็จะอยู่ในเซตที่1ครับแต่เขาเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรครับเขาก็เลยตัดสินใจเลือกย้ายมาที่เซต2ครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้รู้จักกันตอนตั้งแต่เขาย้ายมาห้อง2ครับลักษณะนิสัยของต้อมนะครับก็จะเป็นคนที่แบบเงียบๆนะครับแต่ความเงียบของเขาเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลานะครับส่วนคนที่2นะครับก็คือจีรันอิดอ้นนะครับหรือรันนะครับซึ่งคนนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสเจอบรันนะครับก็ตั้งแต่วันที่ก่อนที่มอจะเปิดครับซึ่งเรามีโอกาสได้พบกันเป็นวันที่สอบสัมภาษณ์ครับเข้ามหาวิทยาลัยครับก็มีโอกาสได้คุยกับรันครับทีนี้เปิดเทอมมาก็บังเอิญได้มาอยู่ห้องเดียวกันครับก็เลยสนิทสนมกันครับลักษณะนิสัยของรันนะครับก็จะเป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะครับแล้วก็อยู่เขาครับก็จะมีแต่เสียงหัวเราะนะครับคนที่3นะครับก็จะเป็นหานชัยแซรีนะครับหรือกานะครับซึ่งกานะครับผมได้มีโอกาสเจอเขาก็น่าจะเป็นช่วงที่เปิดเทอมวันแรกนะครับแล้วก็อยู่ห้องด้วยกันนะครับช่วงที่สนิทกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงกีฬาคณะนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับทำให้สนิทกันครับส่วนลักษณะนิสัยของกานะครับก็จะเป็นคนที่เงียบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานนะครับเป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานมากครับคนนี้ครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นณัฐพลบุญลอยกับเอกพงศ์บุญลอยครับซึ่งเขาเป็นแฟนกันครับหรือเจ้าบายกับเจ้าแบงค์นะครับซึ่ง2คนนะครับก็จะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันมากนะครับวันแรกที่เราเจอกันครับก็จะเป็นช่วงที่เปิดเทอมนะครับก็เป็นช่วงที่เรียนครับแรกเลยแล้วก็ได้มีโอกาสพบคุยกันนะแล้วก็ทำให้สนิทกันมาถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นเจ้ากาครับหานชัยแซ่ลีนะครับได้รู้จักกับเจ้ากาครับตั้งแ
รับน้องนะครับรับน้องปีหนึ่งนะครับได้อยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าการครับลักษณะนิสัยของเจ้าการครับเจ้าการครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากนะครับและชอบช่วยเหลือเพื่อนมากนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าบาสกับเจ้าแบงค์นะครับณัฐพงษ์บุญลอยนะครับกับเอกพงษ์บุญลอยนะครับเขาเป็นแฝดกันนะครับแฝดสองคนนี้นะครับเข้ามาแรกๆนะครับผมก็เรียกชื่อเขาผิดเรียกชื่อเขาถูกครับว่าคนไหนแบงค์คนไหนบาสนะครับเขามีหน้าตาที่เหมือนกันมากนะครับแฝดสองคนนี้นะครับลักษณะของนิสัยของเจ้าแฝดสองคนนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันครับเป็นคนที่นิสัยดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนนะครับครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้านุนะครับอนุวัตรสี่ประเทศนะครับรู้จักกันตั้งแต่แรกๆนะครับแรกๆนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปทักไม่กล้าเข้าไปคุยกับเจ้านุนะครับเพราะเขาเป็นคนที่วางมากเข้มมากครับแล้วเขาชอบอยู่คนเดียวนะครับแต่พอได้รู้จักเขานะครับนิสัยเขาว่านิสัยดีมากครับชอบชวนเพื่อนเฮฮานะครับแล้วก็ชอบชวนเพื่อนตั้งใจเรียนนะครับครับคนต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าหลันครับจิรันอินอ้นนะครับรู้จักกันแรกๆนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่วางมากเข้มเหมือนกันนะครับแต่พอได้รู้จักกันนะครับเขาชอบเล่นมุกนะครับเล่นมุกกับผมปูมุกยิงมุกกับผมบ่อยนะครับสำหรับผมกับจิรันนะครับสองคนนี้นะครับก็ตั้งใจเล่นมุกมากกว่าตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสมาชิกในกลุ่มนะครับเพื่อนคนแรกนะครับก็คือกานะครับหานชัยแซลีนะครับรู้จักกันเมื่อปีหนึ่งนะครับเมื่อรับน้องครับแล้วก็สนิทกันนะครับเจอกันเวลาวิ่งเก็บรอบทุกเย็นนะครับบุคลิกนิสัยของกาหานชัยนะครับก็เป็นคนนิ่งๆครับไม่ค่อยพูดอะไรครับจริงใจครับมีความจริงใจต่อเพื่อนครับคนที่สองครับนุอนุวัตรสี่มุเทศนะครับรู้จักกันเมื่อตั้งแต่ทดสอบสมรรถภาพนะครับเข้ามารอบ2นะครับก็ได้คุยกันมาตั้งแต่คัดเข้ามารอบ2นะครับแล้วก็ค่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆครับอยู่ด้วยกันตลอดบุคลิกของนวลนวลก็เป็นคนตลกครับแล้วก็ไม่ค่อยพูดกับใครครับที่ไม่รู้จักแล้วก็รักเพื่อนนั้นครับคนที่3ครับบาสณัฐพงษ์บุญลอยนะครับก็รู้จักตอนปีหนึ่งครับวิ่งเก็บรอบด้วยกันแล้วก็เจอกันหลายครั้งครับบุคลิกนิสัยของบาสแล้วก็เป็นคนพูดน้อยครับยิ้มเก่งแล้วก็มีความจริงใจต่อเพื่อนดีครับคนที่สี่นะครับแบงค์เอกพงษ์ครับบุญลอยก็เจอกันพร้อมกับบาสครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันครับก็เลยรู้สึกดีครับยิ้มเก่งครับให้มีความจริงใจต่อเพื่อนดีครับต่อไปคนที่5นะครับเจ้าต้อมนะครับธนัตฤทธิ์สินนะครับรู้จักกันเมื่องานกิจกรรมของคณะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันครับได้ทำความรู้จักครับก็บุคลิกนิสัยของเจ้าต้อมก็พูดน้อยครับมีความจริงใจครับแล้วก็ตลกเฮฮาครับขอบคุณมากครับ